กระดิ่งมาอีกแล้วผมรับออเดอร์ไปนะหม้อไฟเผ็ดร้อนไส้เป็ดผ้าขี้ริ้ววัวผ้าขี้ริ้ววัวรอเดอร์หมูรอเดอร์หมูหิวจุงเฮ้ยใครแปลภาษาไทยวะเฮ้ยหิวจุงก็มาวะเฮ้ยออกมากินหม้อไฟข้างนอกนี่ฟินสุดๆแน่นอนผมมาร้านเว็บนะรับรองว่าฟินกันทั่วหน้านะว้าวเสิร์ฟครับผมเช็คบิลกำไรแพงเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแต่งตัวดีอยู่นะมึงมาบอกแพงเกินได้วะเฮ้ยมึงเป็นเหมือนพนักงานบริษัทหรือเป็น CEO อะไรสักอย่างอ่ะมึงบอกแพงเกินแพงเกินเลยนะไม่ใช่แพงเกินนะแพงเกินเอาเลยผมก็กราบสวัสดีกันด้วยเดี๋ยวเว็บหน้าผมดีเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขเราเห็นว่าเกมนี้นะกำลังแม่เป็นกระแสช่วงนี้อย่างแรงเลยนี่ผมก็เลยแม่จัดมาดูดิว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนผมนี่เพิ่งโหลดเกมมาสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เข้าเกมมาผมพบกับฉากได้เลยทุกคนมาสเตอร์เวิร์นนะผมมาสเตอร์เวิร์นนะผมบอกว่าสมอะไรขนาดนี้นี่เธอซื้อร้านมาหรอเนี่ยมาเลยเหรอกวาดผิดได้ไงวะอ่ะกดไปดูนะผมฉันทำงานที่ร้านนี้มา20กว่าปีแล้วตอนนั้นยังเป็นหนุ่มหล่ออยู่เลยนะไม่เชื่อหรอเปล่านะไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อเลยดูท่าเธอคงไม่น่าเคยเปิดร้านมาก่อนเธอไปเก็บกวาดโซนต่อแถวหน้าร้านให้สะอาดก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปรอเธอที่ห้องโถงนะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าคลิปนี้นะแนะนำให้ดูเป็นแนวตั้งนะผมถ้าดูเป็นแนวตั้งคลิปมันจะเต็มจอนะผมถ้าเป็นแนวนอนมันจะไม่เต็มจอนะครับผมเขาบอกให้กดที่ร้านนะทุกคนลองกดดูในทางซ้ายล่างนะผมมีนิ้ววงๆอยู่นะกดไปที่ร้านแล้วก็เลือกอะไรสักอย่าง500อ๋อเก็บกวาด500บาทนะผมเลือกนอกร้านเลือกห้องโถงโอ้โหโคตรลกเลยปะทำได้ไม่เร็วเลยนี่ต่อไปก็เก็บกวาดห้องโถงต่อเลยเถอะร้านเก็บกวาดห้องโถงโอ้โหเรียบร้อยเหรอเมื่อกี้คือกูเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วเหรอไวแรงขนาดนี้วะเนี่ยใช่ได้คราวนี้ก็มาถึงห้องหัวใจสำคัญของร้านอาหารแล้วล่ะต้องเก็บกวาดห้องครัวให้สะอาดที่สุดจะได้ทำอาหารอร่อยอร่อยออกมาได้ไปที่ร้านไปที่เก็บกวาดอีกแล้ว200บาทโอ้โหดูดิทุกคนเก็บกวาดไวเหมือนโกหกแล้วก็วิ่งเดียวเท่านั้นนะกลับมาเป็นที่สภาพกลับมาเป็นสภาพที่คุ้นเคยสักทีนะเห็นแล้วก็อดนึกถึงหวานๆไม่ได้เลยของอร่อยเพียบขอบคุณนะที่ช่วยซื้อร้านนี้นะเดี๋ยวฉันแถมอาหารจานเด็ดให้เลยเอ้ยดีด้วยคุณได้รับโอ้ทุกคนดูดิได้หม้อไฟเผ็ดร้อนผ้าขี้ริ้ววัวไส้เป็ดหลอดเลือดหมูมันฝรั่งสไลด์นะผมเกมนี้ดีนะมีภาษาไทยให้เราอ่านออกเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเขาว่ากันว่าชื่อดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งถ้าอยากเปิดร้านก็ต้องมีชื่อดีๆซะก่อนเอาว่ะชื่อร้านนะครับผมรับรองว่าเด็ดแน่นอนเว็บนะนั่นเองเด็ดที่สุดในสามโลกแล้วคนดีจานใหม่นะครับผมแม่ดีมากๆเป็นชื่อที่ดีจริงๆเห็นไหมใครยังบอกเลยเป็นชื่อที่ดีจริงๆนะครับผมลูกค้าน่าจะใกล้มาแล้วไปรอต้อนรับลูกค้าที่ห้องโถงกันเถอะเฮ้ยนี่คือห้องโถงของเรานะผมต่อไปก็ต้องวัดฝีมือเธอเองแล้วสิ่งที่สำคัญในการเปิดร้านอาหารคือความซื่อสัตย์เพียงความจริงใจเท่านั้นถึงจะทำให้ออกมาดีได้เอาล่ะเลิกเล่นฉันได้แล้วสมุดโน้ตสอบแสมเล่มนี้ยกให้เธอละกันเล่มนี้เป็นบันทึกประสบการณ์ของรุ่นพี่โอ้ทางขวาบนนะผมเป็นบันทึกประสบการณ์ของรุ่นพี่น่าจะเป็นสูตรอาหารหรือเปล่าวะกดลูกศรไปโอ้เมื่อกี้เมื่อเขาบอกคู่มือเกมนี่ว่าอ๋อกูไม่ได้อ่านแล้วกูกดไปแล้วชิเป่งเดี๋ยวขอดูใหม่อีกทีนะครับผมช่วงไหนที่สับสนทำอะไรไม่ถูกก็ใช้สมุดโน้ตเล่มนี้แล้วกันลงมือทำคลายตามสมุดโน้ตเล่มนี้ดูได้เลยแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆได้อย่างแน่นอนสู้ๆนะเฮ้ยกูขอกดดูอีกทีไม่ให้กูกดด้วยไม่ให้กูบังคับไปที่กดตรงนั้นโอเคเควสเนี่ยผมอูได้กระตังมา90บาทเนี่ยผมมาเดี๋ยวขอดูอีกทีนะอ่ะคู่มือเกมนะอย่างแรกเป็นสั่งอาหารนะอย่างที่สองเป็นเซิร์ฟอย่างที่สามเป็นเซิร์ฟคืออะไรเซิร์ฟแล้วก็อย่างที่สี่เป็นเช็คบินเนี่ยผมอย่างที่ห้าเก็บกวาดเนาะแล้วก็เว้นข้างล่างด้วยนะผม PS เนี่ยผมปลอนะถ้าไม่ได้ล้างจานจะเสิร์ฟอาหารไม่ได้นะโอ้ถัดไปนะผมเหมือนว่าจะปลูกต้นไม้ไปนะผมแล้วก็ได้ผลผลิตมาใช่ไหมแล้วก็ผสมอะไรสักอย่างหนึ่งเรียงลงมานะผมแล้วก็จะได้เหมือนแบบว่า
น้ำซุปอะไรสักอย่างเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูการตอนเล่นดีกว่าแล้วก็เป็นไอเทมดรอปในฉากนะทุกคนสุดท้ายก็ผสมวัตถุดิบสำหรับการใช้ในการคิดค้นวัตถุดิบอาหารเดี๋ยวเราไปด้นสดกันหน้าเกมเลยดีกว่าเราวัตถุดิบอาหารที่ผสมได้โอเคไปโหลดมีลูกค้ามานั่งนะผมแล้วก็สั่งอาหารกับเราด้วยนะเดี๋ยวเราลองมากดรับออเดอร์กันดูแล้วกันนะทุกคนหม้อไฟเผ็ดร้อนไส้เป็ดผักขี้ริ้ววัวหลอดเลือดหมูแล้วไงต่อวะเควสเด้งแม่ผมเราลองกดรับตังดูแล้วไงต่อวะอ๋อเราต้องอาจจะต้องปัดไปที่ห้องครัวหรือเปล่าจริงด้วยวะมาแล้วคือปัดมาที่ห้องครัวนะผมห้องครัวจะอยู่ทางซ้ายเนาะเหมือนว่าจะได้อันนี้มาแล้วยังไงกดอันนี้โอเคกดโอ้โหทำไมยังไม่มาเสิร์ฟอีกเนี่ยไม่มาเสิร์ฟบ้าเลยกูตั้งตรงนะมึงเห็นไหมจานเริ่มเทิมแล้วอะไรครับ อ๋อเหมือนทางซ้ายบนจะมีกระดิ่งบอกด้วยผมว่าถ้าเกิดอาหารเสร็จแล้วอ่ะเราก็ปาดมาแล้วเราก็กดปุ๊บเสิร์ฟไปอู้โอเคอันนี้คือแบบเต็มรูปแบบสินะว่าทำไมมาถึงบนไอ้คนเมื่อกี้โต๊ะแรกของเราผ่านไปได้ด้วยดีนะผมรับเควสด้วยโอเคปัดซ้ายไปแล้วก็เจอกับห้องครัวที่เหมือนว่ามันจะทำอาหารเองนะทุกคนเราไม่ต้องมาทำเองนะเราแค่บอกว่ามารับออเดอร์แล้วก็จบเลยว่ะง่ายดีเช็คบิลสรุปผลรายวันวันนี้ด้วยนะผมมีแขกมากี่คนเนาะแล้วก็ได้ขายอะไรไปบ้างนะผมราคาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ยอดรวมทั้งหมดแล้วก็กำไรนะผม139 บาททำความสะอาดเรียบร้อยอุ้ยมีคนมาโอ้โหยังกับยากุซ่ายังกับยากุซ่าเลยอ่ะโอ้ยลูกค้าสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วมารับออเดอร์กันดีกว่าหม้อไฟเผ็ดร้อนไส้เป็ดหลอดเลือดหมูเฮ้ยเรียบร้อยสั่งเรียบร้อยแล้วก็ปัดไปดูนะผมนี่มันก็จะมีแบบว่าทำอัตโนมัติซึ่งไม่รู้ว่าใช้อะไรทำนะผมเป็นระบบแบบว่าอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรใดๆทั้งสิ้นนะครับได้ของมาแล้วเราก็กดเสิร์ฟไป1แล้วก็เสิร์ฟไป2นะผมนี่มันก็จะมาเสิร์ฟที่โต๊ะลูกค้าอัตโนมัติเลยนะโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ายกมาเสิร์ฟใดๆสิ้นนะโอ้โหระบบอย่างงี้สบายลูกค้ามาอีกแล้วลูกค้ามาอีกแล้วอู้เหมือนว่าจะเป็นครูกับนักเรียนเลยนะไม่ก็คุณแม่กับลูกนะผมโอ้โหชุดคือแบบน่าสุดยอดกระดิ่งมาอีกแล้วผมรับออเดอร์ไปนะหม้อไฟเผ็ดร้อนไส้เป็ดผักขี้ริ้ววัวรอเลือดหมูหิวจุงใครแปลภาษาไทยวะเฮ้ยหิวจุงก็มาวะเฮ้ยเจ๋งจัดอะเสิร์ฟไปอย่างแรกนะผมเดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งนะก็รอเสิร์ฟพร้อมกันแล้วกันหิวจุงวะสุดยอดเลยสุดยอดโอเคเสิร์ฟครบแล้วนะผมยังไงหม้อไฟก็อร่อยที่สุดโอ้ทำความสะอาดเรียบร้อยคือไงเกมนี้คือเล่นชิวๆเรื่อยๆเลยใช่ไหมไม่มีวันหมดวันหรืออะไรหรอกเฮ้ยลูกค้าไหมทุกคนเฮ้ยมันจะเป็นโอ้แบบว่าแบบพนักงานบริษัทแล้วก็นักกล้ามแล้วก็คุณครูสุดสวย2คนเนี่ยผมรับออเดอร์มาเลยหม้อไฟเผ็ดร้อนไส้เป็ดหลอดเลือดหมูมันฝรั่งสไลด์เฮ้ยไปทำอาหารแป๊บอุ้ยทำแล้วด้วยทำอัตโนมัติขึ้นไปเสิร์ฟไปก่อนอย่างแรกเฮ้ยออกมากินหม้อไฟข้างนอกนี่ฟินสุดๆแน่นอนผมมาร้านเว็บนะรับรองว่าฟินกันทั่วหน้านะว้าวเสิร์ฟครับผมเช็คบิลกำไรแพงเกินเฮ้ยเฮ้ยมึงแต่งตัวดีอยู่นะมึงมาบอกแพงเกินได้วะเฮ้ยมึงเป็นเหมือนพนักงานบริษัทหรือเป็น CEO อะไรสักอย่างอ่ะมึงบอกแพงเกินเลยนะไม่ใช่แพงเกินนะแพงเกินได้เหรอทำความสะอาดไปนะผมกดรับสมัครพนักงานได้ด้วยนะทุกคนน้องหวังแล้วกันนะครับผมกดมาดูรายละเอียดกันมีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะแล้วก็มีทักษะพิเศษด้วยนะครับผมประสิทธิภาพในการทำงานคือความเร็วในการเก็บกวาดเพิ่มขึ้น 10% เนาะทักษะพิเศษเนี่ยมีโอกาส 3% ที่จะกระตุ้นความเร็วในการเก็บกวาดเพิ่มขึ้น 500% นะค่าจ้างนะผมคือ400บาทนะผมรับสมัครดูกดไปแล้วไงต่อกดไปแล้วไงต่อมาแล้วครับผมพนักงานของเรานะรับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟอัตโนมัติใช่ไหมถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราก็แบบว่าอัตโนมัติทุกอย่างปะอู้น่าสนใจจังวันนี้ลูกค้าเยอะจังถามจริงดิโต๊ะเดียวเนี่ยนะถามจริงดิดูเขามาถึงหน้าร้านเปล่าโอ้หน้าร้านต่อคิวยาวเหยียดเลยนะทุกคนเฮ้ยมาอีกแล้วไอ้คนนี้มาอีกแล้วที่มันบอกว่าแพงเกินไอ้นี่มาอีกแล้วพนักงานบริษัทบอกว่าแพงเกินมาอีกแล้วทุกคน
รอบนี้มันจะบอกแพงเกินดีกว่าวะเราดูตอนก่อนมันออกเราดูตอนมันออกเทคบินกำไรมันจะบอกแพงเกินไหมแพงเกินไหมแพงเกินไหมไม่บ่นนะผมรอบนี้มันไม่บ่นนะผมสงสัยว่ามันได้ยินผมด่าไปรอบที่แล้วนะผมรอบนี้มันก็เลยไม่บ่นแล้วนะประมาณนี้ผมสำหรับเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะเห็นว่าสนุกนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เลยนะผมถ้าอยากให้ทำคลิปหน้าอีกนะผมสำหรับเกมนี้นะอยากให้มี EP 2อีกนะผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้บอกได้เช่นเดียวกันนะครับผมและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ See you